มากออแกไนซ์เขาก็จัดดอกไม้ในงานศพเนาะไปเตรียมสถานที่อยู่ที่วัดอ่ะสักพักหนึ่งเกิดเรื่องแบบเฮ้ยอะไรอ่ะทำให้เขาต้องขนของกลับขนาดนั้นไปดูภาพนี้ค่ะไม่ตายไม่ตายเขาไม่ตายเก็บของค่ะของเขาดีจริงเต็นท์กางเรียบร้อยศาลาก็เช่าแล้วลูกค้าไม่ยอมตายจะก็บอกคักนะแม่โอ้ยคือคลิปนี้จริงๆหลากหลายอารมณ์นะเออขออนุญาตไปทีละอารมณ์ก็แล้วกันโน้นๆๆจริงๆมันหลายอารมณ์จริงๆนะไอ้ตอนเกินน่ะเออใช่นึกว่าผีคุณพี่ต้องยินดีกับเขาก่อนที่เขาไม่ตายดีก่อนแต่หลากหลายอารมณ์ให้ฟังให้จบละกันอันนี้เขาก็ลูกค้าไม่ตายค่ะแต่เขาก็ดูแบบเขาก็โอเคนะโอเคใช่ไหมคุณพี่อย่ายิ้มแบบเซ็งๆไม่ได้เด็ดขาดนะคุณพี่ต้องดีใจกับเขาที่เขาไม่ตายนะฮะใช่ใช่แล้วก็ขนของกลับก็แบบอันนั้นวิโรชอบทีมนี้ทีมนี้น่ารักอ่ะดูเป็นคนอารมณ์ดีนะดูเป็นคนอารมณ์ดีทั้งทีมเลยอ่ะไม่ตายดูทำหน้าแซวกันเองแซวกันเองเอาคนตายแล้วฟื้นโอ้มีเพลงประกอบไปอีกตอนแรกแอบขนลุกนึกว่าเอ้ยมาแนวผีแน่นอนลงติ๊กต็อกแล้วคนดูเยอะมากนะคะข้อความว่าลูกค้าตายแล้วฟื้นเก็บของกลับค่ะชาวเน็ตก็ถามกันใหญ่เฮ้ยคอนเทนต์หรือเรื่องจริงนะเจ้าของคลิปบอกเรื่องจริงครับหลายคนก็บอกให้ขนลุกเกิดอะไรขึ้นอ่ะเล่าสิชาวเน็ตอยากรู้เรื่องของทุกคนเอออ่ะแบบนี้ต้องจัดใบสีสู่ขวัญแล้วแหละถ้าหากว่าเขาตายแล้วฟื้นจริงๆครับผมบางคนมาเล่าประสบการณ์บอกว่าเฮ้ยมีนะกำลังเก็บอุปกรณ์ออกจากตัวคนไข้ในวอร์ดอยู่ดีๆคนไข้หายใจขึ้นเองก็รีบตามหมอมาดูคือฟื้นจริงก็คืออยู่ดีๆก็มีชีพจรอันนี้คนเมนน่าจะเป็นพยาบาลมั้งคะครับผมอันแน่นอนนักข่าวเราอยากรู้เราอยากรู้ด้วยเราอยากรู้คุณพานุพงศ์สุรภาพนักข่าวไปคุยกับคุณนิธิธนโชตนฤวัฒน์หรือว่าคุณโอเจ้าของออร์แกไนซ์แต่ไม่ใช่คนเมื่อกี้นะคนละคนกันแต่ว่าทีมเดียวกันทีมเดียวกันบริษัทเดียวกันใช่จะบอกผมทำออร์แกไนซ์มา3ปีผมก็เพิ่งเคยเจอแบบนี้แหละคืออย่างนี้ได้รับการติดต่อจากลูกสาวคุณยายคุณยายอายุแก่87แล้วนะครับผมแล้วขออนุญาตนิดนึงคือคุณยายเป็นมะเร็งแล้วก็เหมือนกับคุณหมอบอกให้ทำใจแล้วมีวาระที่คุณยายจะจากไปละทีนี้ก็เลยดีลบริษัทออร์แกไนซ์คุณโอเนี่ยแหละจัดดอกไม้เตรียมข้าวของทำพิธีคือทุกอย่างเสร็จสรรพเสร็จทุกกระบวนการในบริษัทเดียวไงครับทุกอย่างแกก็ไปเตรียมงานสักพักนึงลูกสาวยายโทรมาบอกคุณคะคือคุณยายก็ยังอยู่นะคะเลื่อนออกไปก่อนได้ไหมคะเพราะว่ายังไม่เสียชีวิตคุณโอก็บอกได้ก็เลื่อนไปอีก 2-3 วันแกก็ไปเตรียมงานเที่ยวไล่ทิวขื่ออยู่ที่สาราวัดอ่ะเพื่อไปจัดงานเพราะว่าดอกไม้เป็นดอกไม้สดนะคะแกก็ต้องไปดูไปเตรียมความพร้อมนู่นนี่นั่นกระทั่งผ่านไปถึงวันที่4แล้วคือเลทจากวันที่คุณหมอบอกมา4วันละลูกสาวก็เลยโทรมาคุณโอคะคุณโอยกเลิกก่อนนะคะคุณยายไม่ตายค่ะก็เลยกลายเป็นคลิปนี้ออกมาแล้วคุณโอกับทีมงานก็ไปเก็บของออกในความหมายของคุณโอกับทีมงานที่ถ่ายคลิปไม่ใช่อะไรก็เหมือนกับป้าเราเก็บของออกกันไปเถอะแค่นั้นไม่ได้มีอะไรไม่ได้ประชดลูกค้าใดๆเลยเพราะดูอารมณ์แต่ละคนโอเคใช่ใช่ที่อย่าตีความกันมากไปนะมันเป็นอารมณ์หน้างานตรงนั้นนะใช่ใช่นะคะแล้วก็ได้เจอได้คุยกับเจ้าภาพคร่าวๆก็คือดีลงานกันแล้วเราเข้าใจได้คือถ้าหากว่าลูกค้าหรือว่าญาติของลูกค้าไม่เสียจริงๆมันก็เป็นเรื่องดีถูกไหมลองฟังคุณโอดูค่ะเป็นเรื่องแปลกนะครับเป็นเรื่องแปลกสำหรับทางร้านทางบริษัทครับผมที่ว่าเจ้าภาพท่านได้เตรียมสถานที่เตรียมอะไรไว้เรียบร้อยแต่คือก็ได้ยกเลิกการจัดงานไปเสียชีวิตท่านเป็นผู้สูงอายุ87ปีนะครับเหมือนว่าท่านเป็นผู้ป่วยมา15ปีแล้วทางญาติเองครอบครัวเองก็เป็นครอบครัวนักธุรกิจที่ท่านก็จัดเตรียมงานเพื่อให้สมเกียรติก็คือจัดเตรียมไว้ครับผมทางเจ้าภาพก็ไปอัดรูปอะไรใส่วันที่เรียบร้อยเป็นวันใช่เป็นวันรุ่งขึ้นเหมือนกับเป็นวันรุ่งขึ้นหลังจากที่แพทย์ได้อาจจะแพทย์ได้แจ้งเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก่อนไหมครับยังไม่เคยมีเหตุการณ์ขนาดนี้มีแค่ว่าดิวงานกันไว้แล้วก็อยู่ๆเหมือนว่าผู้ป่วยท่านก็ไม่ได้เสียชีวิตก็แค่ยกเลิกไปแต่อันนี้คือไปถึงลงถึงสถานที่แล้วยังไม่เคยมีอันนี้เป็นเคสแรกกรณีแรก
เคสแรกที่ระบุวันตายแล้วว่าโอ้ถึงขนาดว่าอัดรูปแล้วลงวันมรณะแล้วใช่แล้วก็คือเป็นงานของคนมีตังค์นะขออนุญาตนิดนึงแล้วกันเขาก็จะต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมก่อนจัดใหญ่เพื่อความมีเกียรติของผู้เสียชีวิตนะคะครับแต่จะบอกว่าข่าวนี้ถึงบอกว่าหลากหลายอารมณ์สรุปว่าคุณยายเสียชีวิตนะคะหลังจากนั้นเหรอหลังจากนั้นไปอีก2วันเพราะฉะนั้นก็เลยติดต่อคุณโอเคนายว่ายังทันอยู่ไหมต้องจัดงานที่เดิมก็คือศาลาวัดที่เดิมซึ่งเขาดีลไว้ที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนแต่ปรากฏว่าคือวัดเนี้ยศาลาเต็มตลอดปรากฏว่าพอแคนเซิลแล้วก็คืนศาลาไปในคิวแรกๆที่เคยจองไว้เต็มค่ะก็เลยต้องย้ายวัดไปจัดงานที่วัดอื่นนะคะแต่ยังดีลใช้ออร์แกไนซ์คุณโอต่อครับนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคนก็ถามอีกคุณโอแล้วอย่างเงี้ยไอการแคนเซิลน่ะได้เก็บตังค์ลูกค้าเปล่าเสียหายหรือเปล่าใช่ไหมไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บหรอเออก็เลยอะไรไหมอ่ะก็นั่นแหละสิคุณโอแล้วดอกไม้มันสดนะคุณโอจัดดอกไม้ตั้งเต็มเนี่ยเมื่อสักครู่ที่เราเห็นภาพบอกอ๋อไม่เป็นไรครับผมก็ใช้ดอกไม้สดในงานอื่นได้ลูกค้าแกเยอะยกคิวไปยกคิวไปนะคะอ่านถึงว่าเนาะเป็นออร์แกไนซ์ที่ดีก็จะมีลูกค้าใช้บริการเยอะใช่ครับนะคะในมุมของออร์แกไนซ์ก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเนาะค่ะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8